มนุษย์มีความพยายามที่จะพิชิตอวกาศมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการสร้างจรวดขึ้นมาหลายแบบเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละภารกิจซึ่งเรื่องราวของจรวดขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากๆนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในจรวดยักษ์ที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นครับหนึ่งจรวดมีกี่ลำดับชั้นในศาสตร์วิชาอันเกี่ยวกับวิศวกรรมการบินอวกาศนั้นได้แบ่งจรวดออกเป็น4ระดับชั้นโดยใช้เกณฑ์ว่าจรวดลำนั้นๆสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุดเพียงใดในการเดินทางออกไปโคจรรอบโลกโดยมีหลักในการแบ่งระดับชั้นดังนี้จรวดบรรทุกเบาจะมีระวางบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมจรวดบรรทุกปานกลางมีระวางบรรทุกตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมถึง20ตันจรวดบรรทุกหนักมีระวางบรรทุกตั้งแต่20ตันถึง50ตันจรวดบรรทุกหนักมากมีระวางบรรทุกสูงกว่า50ตันขึ้นไปโดยส่วนใหญ่แล้วจรวดที่สร้างกันมานั้นจะเป็นจรวดบรรทุกเบาและจรวดบรรทุกปานกลางเท่านั้นแต่ในช่วงทศวรรษที่60ถึง70นั้นเกิดการแข่งขันกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียในการเดินทางสู่ดวงจันทร์ดังนั้นจึงมีการแข่งขันกันสร้างจรวดระดับชั้นบรรทุกหนักและหนักมากกันขึ้นเพื่อชิงชัยในสงครามสู่ดาวบริวารของเราแต่ในเวลาต่อมาเมื่อการแข่งขันนี้สิ้นสุดลงแล้วทั้งสองชาติมหาอำนาจก็ไม่ได้สร้างจรวดทรงพลังขนาดนั้นขึ้นมาอีกแต่ลดระดับเป็นจรวดบรรทุกปานกลางเพื่อขนส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศที่มีน้ำหนักไม่มากเท่านั้นแต่ในช่วงปี2010เป็นต้นมาการสร้างจรวดขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้มากๆก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในการทำภารกิจทางอวกาศที่มีเพิ่มมากขึ้นในหลายวัตถุประสงค์ซึ่งจรวดอันทรงพลังขนาดใหญ่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกันหลายลำเลยทีเดียวครับ 2. จรวด Saturn V จรวด Saturn V เป็นจรวดชั้นบรรทุกหนักมากของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เชื้อเพลิงเหลวแบ่งออกเป็น3ท่อนเคยบรรทุกน้ำหนักสูงสุดถึง 141,163 กิโลกรัมและถูกใช้งานระหว่างปี1967ถึง1973โดยเฉพาะการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลจรวด Saturn V เป็นจรวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลจรวด Saturn โดยผู้ที่ออกแบบและควบคุมการสร้างในทุกขั้นตอนก็คือ Freiherr von Braun วิศวกรและสถาปนิกอวกาศชาวเยอรมันโดยมีบริษัท Boeing บริษัท North American Aviation บริษัท Douglas Aircraft Company และบริษัท IBM รวมกันสร้างจรวด Saturn V ขึ้นมาเป็นจำนวน15ลำส่วนอีก3ลำใช้เป็นจรวดที่ทดสอบภาคพื้นดินตลอดเวลาที่จรวด Saturn V ประจำการอยู่นั้นไม่ได้ส่งนักบินอวกาศจำนวน24คนขึ้นสู่ห้วงอวกาศตั้งแต่โครงการอพอลโล8ถึงอพอลโล17นอกจากนั้นจรวด Saturn V ก็ยังเคยทำภารกิจขนส่งสถานีอวกาศ Skylab ขึ้นสู่วงโคจรของโลกอีกด้วยซึ่งภารกิจในครั้งนี้ก็เป็นภารกิจสุดท้ายของ Saturn V ก่อนปลดระวางอีกด้วย 3. จรวด Energia จรวด Energia เป็นจรวดของประเทศรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตในยุคสมัยนั้นโดยเป็นจรวดส่งที่ใช้ในโครงการบูรัน Energia ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงเหลวทั้งหมดโดยไม่มีเชื้อเพลิงแข็งเลยจึงควบคุมได้ง่ายและมีความปลอดภัยมากกว่าเชื้อเพลิงแข็งแม้ว่าจะมีคำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการอวกาศอยู่บ้างว่าจรวด Energia มีความคล้ายกับจรวดของฝ่ายสหรัฐอเมริกามากก็ตามแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนอกจากนั้น Energia ยังมีความแตกต่างอยู่อย่างมากเช่นการออกแบบภายในที่ดูแล้วลงตัวมากกว่ารวมถึงการติดตั้งเครื่องยนต์หลักไว้ที่จรวดลำกลางแทนการติดตั้งไว้กับส่วนโคจรทำให้ Energia มีระวางบรรทุกมากกว่าของฝ่ายอเมริการวมถึงสามารถขึ้นบินได้โดยไม่ต้องมียานโคจรอีกด้วยซึ่งในกรณีที่ไม่มียานโคจรนั้น Energia จะมีระวางบรรทุกมากถึง100ตันEnergiaถูกใช้ในการทำภารกิจทางอวกาศอยู่2ครั้งซึ่งภารกิจก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งหมดแต่ก็น่าเสียดายว่าความล่มสลายของสหภาพโซเวียตก็ทำให้จรวด Energia รวมถึงโครงการบูรันต้องล้มเลิกไปด้วย 4. จรวด N1 จรวด N1 เป็นจรวดที่มีขนาดใหญ่มากโดยที่สหภาพโซเวียตริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในปี1959รูปทรงของจรวด N1 มีความคล้ายกับหน่อไม้ฝรั่งขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านด้วยลักษณะที่พร้อมจะพุ่งทะยานขึ้นไปผจญภัยในห้วงอวกาศอันลึกลับและดำมืดจรวด N1 มีความสูงมากถึง105เมตรและมีฐานกว้าง17เมตร
ด้วยจุดประสงค์ที่สหภาพโซเวียตสร้างพาหนะตะลุยอวกาศลำยักษ์นี้ขึ้นมาก็เพื่อทำการแข่งขันกับทางสหรัฐอเมริกาในการส่งยานไปลงจอดบนดวงจันทร์โดยเฉพาะการพยายามเอาชนะจรวด Saturn V แม้ว่าจรวด N1 จะดูน่าเกรงขามเพียงใดก็ตามแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าในการปล่อยจรวดครั้งที่4นั้นสหภาพโซเวียตต้องประสบกับความล้มเหลวทุกครั้งโดยที่ N1 ไม่สามารถพุ่งทะยานออกไปถึงวงโคจรได้เลยดังนั้นความล้มเหลวทั้งหมดนี้จึงทำให้สหภาพโซเวียตต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในศึกชิงดวงจันทร์และล้มเลิกโครงการอันเกี่ยวกับจรวด N1 ลงอย่างเป็นทางการเมื่อปี1976 5. จรวด Falcon Heavy จรวด Falcon Heavy เป็นของสหรัฐอเมริกาปรากฏโฉมสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2018โดยลักษณะของจรวดลำนี้นั้นเป็นการนำจรวด Falcon 9 3ลำมายึดติดเรียงกันจนกระทั่งมีระวางบรรทุกที่มากถึง63ตันส่วนนวัตกรรมอันเป็นสิ่งที่ล้ำยุคมากของจรวด Falcon Heavy ก็คือชิ้นส่วนของจรวดเกือบทุกท่อนสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกโดยเมื่อจรวดท่อนใดเชื้อเพลิงใกล้จะหมดแล้วมันก็จะปลดตัวเองออกมาและหมุนตีลังกาลดระดับกลับมาที่ฐานปล่อยเพื่อให้สามารถนำกลับไปซ่อมบำรุงแล้วนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งซึ่งแม้กระทั่งฝากับหัวจรวดก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเช่นกันยกเว้นแต่เพียงจรวดท่อนที่2เท่านั้นที่เมื่อปลดตัวเองออกมาแล้วก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกดังนั้นด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นอย่างนี้ก็ทำให้การปล่อยจรวดในแต่ละครั้งมีต้นทุนที่ลดต่ำลงมากการทดสอบการบินครั้งแรกของจรวด Falcon Heavy ทางโครงการได้ส่งรถ Tesla ของ Elon Musk พร้อมด้วยหุ่นคนขับในชุดนักบินอวกาศที่ชื่อว่า Starman ขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็ยังลอยละล่องอยู่ในอวกาศโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ดาวอังคาร 6. Super Heavy Starship Super Heavy Starship หรือชื่อเดิมว่า Big Falcon ของประเทศสหรัฐอเมริกาโครงสร้างเป็นจรวด2ท่อนโดยท่อนแรกที่อยู่ด้านล่างมีชื่อเรียกว่า Super Heavy ใช้เครื่องยนต์ Raptor จำนวน33เครื่องเชื้อเพลิงเป็นแบบออกซิเจนเหลวและมีเทนเหลวมีความสูง69เมตรส่วนจรวดท่อนที่2ที่อยู่ท่อนบนนั้นมีชื่อเรียกว่า Starship ภายในมีลักษณะเป็นห้องโดยสารรวมอยู่ด้วยซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้มีที่นั่งได้มากถึง100ที่นั่งมีความสูง50เมตรใช้เชื้อเพลิงและเครื่องยนต์คล้ายกับส่วน Super Heavy มีระวางบรรทุก100ถึง150ตันเมื่อนำ Super Heavy กับ Starship มาประกอบเข้าด้วยกันแล้วมันก็จะกลายเป็นพาหนะสู่ห้วงอวกาศที่มีขนาดมโหฬารรวมถึงมีแรงขับมากถึง74ล้านนิวตันโดยมีความสูงมากถึง119เมตรส่วนน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่ 5,000 ตันนอกจากนั้นก็ยังสามารถเติมเชื้อเพลิงได้ที่วงโคจรอีกด้วยเพื่อให้สามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ดาวต่างๆได้โดยที่มีเชื้อเพลิงอยู่เต็มนอกจาก Super Heavy Starship จะเป็นจรวดขนาดยักษ์ที่ทรงพลังมากแล้วมันก็ยังเป็นจรวดที่สามารถใช้ซ้ำได้ทั้งหมดเพื่อลดต้นทุนต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่จะใช้จรวด Super Heavy Starship เป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางระหว่างเมืองต่างๆบนโลกด้วยแม้ว่าจรวด Super Heavy Starship ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบและผลของการทดสอบนั้นก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจแต่เรานักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเดินหน้าวิจัยและพัฒนาจรวดยานลำนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจรวดพาหนะที่จะนำพาให้มนุษยชาติออกไปบุกเบิกดินแดนอีกแห่งหนึ่งนอกโลกแม้ว่าเราจะยังเป็นเพียงเด็กหัดเดินในห้วงอวกาศก็ตามแต่ในอนาคตข้างหน้าเมื่อเราสั่งสมประสบการณ์ได้มากพอแล้วการเดินทางไปในห้วงอวกาศสู่ดวงดาวและกาแล็กซีทั้งหลายก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกับการเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกครับ